นี่ค่ะคลิปนี้อันนี้จะแชร์ในเรื่องของถุงที่ใช้อกไข่นะเนื่องจากว่าที่ฟาร์มของนิดจะใช้วิธีอกไข่ในถุงกระสอบนะเพื่อเป็นการง่ายต่อการดูแลจะไม่ใส่ในขันนะจะใส่ในถุงกระสอบแบบนี้แล้วก็แบ่งโดยการสมมติเราจะลง3บ่อก็แบ่งเป็น3ถุงแบบนี้ค่ะมันก็จะง่ายแล้วก็ถุงที่ใช้โดยปกติจะแนะนำให้ใช้เป็นถุงกระสอบข้าวสารโดยเฉพาะสำหรับน้องใหม่นะคะใส่ในกระสอบข้าวสารที่เป็นกระสอบไม่เคลือบกระสอบปุ๋ยกระสอบหัวอาหารเป็นกระสอบเคลือบนะคะถ้าเป็นถุงข้าวสารถุงน้ำตาลถุงกระสอบแบบนี้จะเป็นกระสอบไม่เคลือบกระสอบไม่เคลือบเหมาะกับการอบไข่มากๆหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนสามารถใช้ถุงกระสอบแบบนี้ได้แล้วก็หน้าร้อนกับหน้าฝนให้ใส่ในถุงกระสอบเสร็จแล้วใช้ผ้าค่ะคุมไว้มันจะง่ายต่อการดูแลแล้วก็ไม่เสี่ยงขุยขึ้นราขุยเน่านะพอหลังจากที่เริ่มอบไข่เก่งขึ้นถามว่าถุงกระสอบที่เป็นถุงเคลือบใช้ได้ไหมเนี่ยอย่างในตัวอย่างในภาพของนี้เป็นถุงพลาสติกใช้ได้เหมือนกันแต่จะต้องดูแลยากหน่อยแล้วเราต้องใส่ใจแล้วค่อยสังเกตนะสังเกตในเรื่องอะไรเนื่องจากว่าถุงที่เป็นถุงเคลือบอากาศจะเข้าออกไม่ได้อากาศไม่ถ่ายเททีนี้ไข่ที่ดีค่ะต้องมีอากาศถ่ายเทด้วยถ้าไม่มีอากาศเลยไข่เน่าไข่ฝ่อไข่เสียไปเลยนะคะฉะนั้นเหมือนที่นันนี่แจ้งข้างต้นว่าถุงกระสอบที่เป็นถุงปุ๋ยกับถุงหัวอาหารพวกนั้นอ่ะเป็นถุงเคลือบหากจะใช้ให้เราเจาะรูเพื่อให้อากาศลอดผ่านได้ด้วยนะเหมือนพลาสติกถุงเนี้ยก็เป็นถุงที่รับไม่ระบายอากาศอันนี้ก็ต้องทำการเจาะรูนะสำหรับไข่ที่อบไข่อยู่บ่อยๆสำหรับคนที่เลี้ยงไปสักระยะหนึ่งนะเราก็เรียกว่าคนเก่าเนาะก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการอบไข่พอสมควรฉะนั้นถุงที่ใส่สามารถได้ทั้งถุงเคลือบและถุงไม่เคลือบแต่น้องใหม่ส่วนใหญ่ที่นันนิดแนะนำก็คือจะให้ใช้ถุงข้าวสารหรือถุงใส่น้ำตาลซึ่งมันจะดูแลง่ายอบยังไงก็ฟักนะฮะตัวนี้ชี้แจงในเรื่องถุงที่ใช้ในการอบไข่ถือว่าสำคัญนะคะเป็นส่วนประกอบที่จะให้เราทำงานง่ายหรือทำงานยากได้เหมือนกันเนาะหากมีข้อสงสัยก็ซักถามกันตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้หรือใต้คลิปได้จากด้วยความปรารถนาดีจากนันนิดคนเลี้ยงแมงเกษตรกรร้อยล้านนะคะ